คำว่าละหมาดภาษาอาหรับเขียนว่าอัสซอลาอ่านว่าอัสซอลาแปลว่าการละหมาดหรือนมาสอย่างที่ผมบอกว่ามันมีการออกเสียงที่แตกต่างกันจากฐานภาษาที่ต่างกันแต่ว่าความหมายของคำนี้ในเชิงภาษาแปลว่าการขอพรที่เราละหมาดเนี่ยเรากำลังขอพรและไม่ขอให้เราตัวคนเดียวด้วยนะเวลาอ่านฟาติฮะมีประโยคหนึ่งพวกเราอาจจะไม่รู้ความหมายนะเราจะอ่านทุกครั้งเพราะว่าเป็นซูเราะห์ที่บังคับต้องอ่านในละหมาดอัลฟาติฮะมีวรรคหนึ่งที่อ่านว่าอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมแปลว่าขอพระองค์ทรงนำพวกเราทุกคนสู่แนวทางที่เที่ยงตรงซิรอตัลละดีนะอันอัมตะอะลัยฮิมไกริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนไม่ใช่แนวทางของผู้ที่หลงผิดนะครับแต่เป็นแนวทางที่พระองค์ได้ให้การช่วยเหลือเขานะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะกล่าวขอให้แล้วเราก็สรรเสริญนบีเวลาที่เรานั่งเราอ่านว่าร็อบบิฟิลีที่แปลว่าองค์อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้ฉันด้วยนะกล่าวแบบเนี้ยนี่คือความใกล้ชิดระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้าในขณะที่เราละหมาดเราให้เวลากับสิ่งอื่น 108,009 ไถโซเชียลวันหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า 3-4 ชั่วโมงแต่ว่าให้เวลากับการละหมาดทั้งวันตลอด24ชั่วโมงครั้งละ5นาทีเราใช้เวลา30นาทีเท่านั้นเลยแต่คุณค่าของมันกับร่างกายและจิตใจเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมากมายมหาศาลยังไม่รวมถึงผลบุญนะครับที่อัลเลาะห์จะให้ละหมาดคนเดียวได้10เท่าได้10ความดีแต่ถ้าละหมาด2คนหรือมากกว่านั้นที่เรียกว่าญะมาอะห์คูณไป27เท่าแล้วก่อนหน้านี้นะบทบัญญัติละหมาดเนี่ยที่นบีได้รับในค่ำคืนอิสรามิรอดเนี่ยนะครับทีแรกอัลเลาะห์บัญญัติให้50เวลาถ้าเราต้องละหมาดวันละ50เวลาเนี่ยลำบากนะหมายความว่า1ชั่วโมงต้องละหมาด2ครั้งเป็นอย่างน้อย24ชั่วโมง2ชั่วโมงละหมาด1ชั่วโมงละหมาดครั้ง50ครึ่งชั่วโมงละหมาดครั้งนึงละครั้งนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาแล้วก็ลดให้กับท่านนบีประชาชาติของนบีมูฮัมหมัดจาก50เวลาเนี่ยเอา5เวลาแต่ผลที่จะได้รับเท่ากับ50เวลานี่คือความเมตตามันจึงทำให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยง่ายขึ้นอุมมะประชาชาติของนบีมูซาเนี่ยนะครับทำน้อยกว่านี้ด้วยหรือบางครั้งบางมีความยากลำบากมากกว่านี้เช่นในวันซะบาโตอะไรต่างๆก็ยังทำไม่ได้แต่ว่านบีเนี่ยได้รับเมตตาแล้วก็บอกว่าแค่เนี้ยพอแล้วที่ประชาชาติของท่านจะทำได้นะครับแล้วก็เป็นบัญญัติในเรื่องของการละหมาดที่คนยุคหลังเนี่ยปฏิบัติศาสนกิจ5เวลาต่อวันนะครับในเรื่องของวิชาการคำว่าอัสซอลาหรือการละหมาดแปลว่ามันก็คือคำกล่าวนะมีวอร์ดดิ้งที่เป็นคำพูดแล้วก็มีเรื่องของการกระทำคือทำด้วยพูดด้วยนะครับมันมี2 อย่างการมูฟเมนต์การเคลื่อนไหวกับการพูดนะครับในทุกละหมาดจะเริ่มต้นด้วยกับการตักบีรที่กล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรและในทุกละหมาดมันจะไปสิ้นสุดด้วยคำกล่าวสลามว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์เพราะนั้นเราจะสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นละหมาด2รอกอะฮ์3รอกอะฮ์4รอกอะฮ์หรือการละหมาดยะนาซะห์ละหมาดให้ผู้เสียชีวิตการละหมาดอีดอะไรก็แล้วแต่เริ่มต้นด้วยกับอัลลอฮุอักบัรแล้วก็สิ้นสุดด้วยการให้สลามอันนี้คือคำนิยามในเรื่องของศาสนาหรือเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ว่ารายละเอียดเดี๋ยวเราไปคุยกันว่าคำกล่าวอันไหนจำเป็นอันไหนสำคัญต้องกล่าวในละหมาดให้ได้ท่าทางอันไหนที่จำเป็นอันไหนที่เหมาะสมสวยงามแล้วถ้าหากว่าเราไปถึงช่วงเวลาหนึ่งที่ร่างกายเราเนี่ยมันไม่เอื้อที่จะให้เรายืนละหมาดแบบที่เราเรียนได้แล้วเราจะทำยังไงมันจะแข็งแรงกันอย่างนี้ตลอดไปไหมไม่ถ้าวันหนึ่งเรายืนไม่ได้การละหมาดยังเป็นอยู่ไหมยังมีอยู่ตราบใดที่สติปัญญายังรับรู้ว่าเราคือบ่าวของพระองค์และพระองค์คือพระเจ้าของเราเป็นหน้าที่ของคนมุสลิมที่จะต้องแสดงภารกิจนี้ถ้ายืนได้ให้ยืนถ้ายืนไม่ได้ทำไงครับนั่งละหมาด
นั่งกับเก้าอี้นั่งกับพื้นนั่งในท่าที่มันสบายที่สุดไม่เจ็บปวดนะครับบางคนเข่าไม่ดีผ่าตัดได้ก็นั่งกับเก้าอี้บางคนบอกว่าไม่ไหวแล้วนั่งก็ไม่ได้ถ้านั่งไม่ได้ทำยังไงครับนอนละหมาดเข้าโรงพยาบาลนอนอยู่ในโรงพยาบาลยกมือกอดอกนอนละหมาดได้ถึงขนาดว่าแย่สุดๆแล้วก็ใช้นอนแล้วก็คลิปตาเอาแขนขายกไม่ได้แต่ถ้าตราบใดที่สมองยังรับรู้อยู่นะแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่สติปัญญาเราหมดแล้วเราไม่รับรู้อะไรไปแล้วอันนั้นภารกิจในเรื่องของศาสนกิจเนี่ยเป็นอันสิ้นสุดสำหรับทุกคนแล้วนะครับเราจะไม่บันทึกความผิดกับคนที่ไม่สามารถที่จะรับรู้อะไรได้แล้วนะครับแล้วถ้าหากว่านอนไม่ได้ล่ะครับนอนไม่ได้ก็ไปกุโบร์แล้วล่ะครับเพราะมันสุดท้ายก็แค่นอนแหละชีวิตคนเราแค่นั้นนะสำคัญมันอยู่ที่ว่าเราทำหน้าที่ของเราแล้วหรือยังนะครับทีนี้ในความหมายโดยรวมการละหมาดก็คือการแสดงความเคารพสักการะกับอัลลอฮ์และก็เป็นการขอพรนะครับตามแบบอย่างที่ศาสนทูตหรือท่านนบีมุฮัมมัดเป็นผู้ที่ทำให้ดูละหมาดไม่ได้คิดเอาเองและท่าทางในการละหมาดที่จะมีมูฟเมนต์จะก้มจะเงยเนี่ยนบีเป็นคนทำให้โดยที่อัลลอฮ์ให้มาลาอิกะฮ์เนี่ยมาสอนให้ดูว่าทำยังไงแล้วเคยสังเกตไหมครับว่าท่าละหมาดถึงแม้ว่ามันจะมีก้มมีนั่งเนี่ยมันไม่เป็นอันตรายแม้กระทั่งคนที่ท้องมันทำได้แล้วในทางกลับกันเนี่ยการละหมาดเป็นเหมือนกับการเอ็กซ์เซอร์ไซส์เบาๆมีแพทย์คนหนึ่งเห็นมุสลิมอยู่ข้างบ้านป้าแก่ๆตื่นเช้ามาหมอก็มาเอ็กซ์เซอร์ไซส์อยู่หน้าบ้านเหลือบเข้าไปดูเห็นป้าเอาไอ้โม่งมาคุมใส่ตะละกงเสร็จแล้วป้าก็ยกมือเหมือนกับคาราเต้แล้วก็กอดอกเสร็จแล้วป้าก็ยกมือแล้วป้าก็ค่อยๆก้มแล้วป้าก็ค่อยๆเงยขึ้นมาแล้วมีหนามซ้ำป้ายังเอาหน้าผากไปจุดกระพื้นแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ก้มทำอย่างเงี้ยแล้วทำสองรอบหมอถามว่าป้าทำอะไรป้าบอกป้าละหมาดป้าก็ทำของป้าอย่างนี้แหละเพราะว่าอิสลามเขาทำกันทุกคนแต่ป้ารู้ไหมว่าเนี่ยคือการถ่ายเทเลือดที่เวลาที่เรานอนอ่ะบางทีอ่ะสมองเราอ่ะมันไม่เคยไปสัมผัสกับที่ต่ำเลยมันไม่ได้สามารถที่จะถ่ายเวียนเลือดแต่เช้ามาใครทำแบบนี้สุขภาพร่างกายจะดีนี่คือสิ่งที่มันได้มากับการละหมาดแล้วคนมุสลิมทำทุกวันแล้วเขาบอกว่าใครที่ละหมาดสุญูดนานๆน่าจะสวยเพราะว่าเลือดมันไปเลี้ยงใบหน้าได้เต็มที่เรายืนอยู่ข้างบนแบบเนี้ยมันไม่ได้ถ่ายเทแต่ว่าเวลาที่เราสุญูดเนี่ยสุญูดนานๆนะแล้วมันไม่มีความหวานหอมอะไรกับระหว่างเรากับอัลลอฮ์นะนั่นแหละคือช่วงเวลาที่เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากที่สุดอยากได้อะไรขอและในอิสลามเนี่ยนะครับเวลาที่คุณปฏิบัติศาสนกิจคุณไม่ต้องใช้คนกลางไม่ต้องมีคนมาเป็นสื่อระหว่างเรากับพระเจ้าพระเจ้ารับรู้อยู่แล้วอยากได้อะไรอยากทำอะไรอัลลอฮ์จึงบอกว่าอุสตัยอัสตัยนูอัสตยิบละกุมขอสิแล้วฉันจะให้แต่มนุษย์ไม่ขอมนุษย์อวดดีแล้วก็อยากได้นู่นได้นี่บางทีก็ไปขอกับสิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้าอัลลอฮ์จึงบอกว่าขอแล้วเราก็จะขอในทุกๆครั้งที่เราละหมาดแล้วก็เป็นเรื่องที่เข้าใจกันทุกๆคนนะเวลาหมดที่พึ่งหาใครไม่ได้เนี่ยละหมาดตะฮัจญุดก็เอาทำอะไรทุกอย่างนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นความหวังสุดท้ายที่มนุษย์มีแล้วก็หวังได้มากที่สุดเอาละครับทีนี้เรารู้แล้วว่าทำตามที่นบีบอกและมุสลิมทุกคนทั้งชายทั้งหญิงที่ถูกกำหนดคือคนที่บรรลุนิติภาวะบรรลุนิติภาวะคือแบบไหนก็คือเป็นผู้ใหญ่อะเด็กเดี๋ยวนี้ก็เติบโตเร็วขึ้นนะในหลักการเนี่ยวางไว้ว่าการเป็นผู้ใหญ่ของผู้ชายกับผู้หญิงมีข้อสังเกตแตกต่างกันสมัยเราที่อายุ 60-70 เนี่ยกว่าจะโตเป็นหนุ่มนี่ต้องอายุ 15-16 แล้วนะถึงจะเริ่มรู้สึกว่าโตเป็นหนุ่มแล้วเด็กยุคนี้11ขวบ9ขวบหรือ12ขวบเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วด้วยถูกสิ่งเร้าถูกกระตุ้นจากสื่อต่างๆที่เขาใช้อยู่ในมือถือเพราะฉะนั้นในหลักการอิสลามบอกว่าดูอย่างไรว่าคนเนี้ยบรรลุนิติภาวะถ้าเป็นผู้ชายเด็กคนไหนเติบโตมาแล้วฝันเปียก
อันนี้ไม่ได้มีเจตนาทะลึ่งอะไรนะครับคือการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในร่างกายแล้วโดยธรรมชาติถ้าเด็กคนนั้นฝันเปียกหรือว่ามีความรู้สึกทางเพศแล้วก็ถึงขนาดว่ามันฝันออกมาเนี่ยแสดงว่าเขาเปลี่ยนจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่แล้วแล้วส่วนของผู้หญิงล่ะครับเอาตรงไหนที่จะมาวัดว่าเขาโตจากเด็กสู่วัยผู้ใหญ่แล้วนะครับเขาเอาการมีรอบเดือนของเด็กอีตอนเป็นเด็กเนี่ยเขาก็ยังถือว่าเป็นเด็กที่ยังไร้เดียงสาแต่ว่าถ้าเด็กโตมาถึงขนาดว่าประจำเดือนมาแล้วนะครับไม่ว่าเขาจะอายุ9ขวบ11ขวบหรือ15ขวบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าเริ่มมีประจำเดือนถือว่าเขาเปลี่ยนวัยจากเด็กสู่วัยผู้ใหญ่แล้วตามเกณฑ์เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าสู่วัยนี้ก็ถือว่าบุคคลผู้นั้นมีความจำเป็นที่จะต้องทำหน้าที่นี้แล้วในหลักการก็บอกว่าถ้าใครมีลูกตั้งแต่7ขวบเนี่ยนะครับสอนให้เขาฝึกละหมาดฝึกหัดเขาตั้งแต่เรื่องง่ายๆโตขึ้นถ้าอายุ10ขวบแล้วเนี่ยถ้าไม่ละหมาดไม่ตระหนักในเรื่องเหล่านี้เนี่ยอนุญาตให้ทำโทษได้นี่คือหลักการโดยพื้นฐาน